ขวาตัดเครื่องนะครับแล้วก็ทึบเปิดสวิตช์เบรกเกอร์นะครับออนนะครับแล้วก็เปิดวาล์วน้ำนะครับให้น้ำไหลเข้าเครื่องซักผ้าได้นะครับเสร็จแล้วนะครับปุ่มฟังก์ชันนะครับโอเคครับปุ่มฟังก์ชันนะครับผมก็จะบิดไปที่ตรงนี้นะปกติผมจะบิดไปที่ตรงเพิ่มรอบซักนะครับผ้าจะได้สะอาดนะครับแล้วก็ตัวนี้เราเลือกอุณหภูมิได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับปกติผมก็จะเลือกเป็น40ครับเป็นโปรแกรมของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกรอบปั่นเป็นที่1,200รอบอันนี้เราปรับได้นะครับแต่ผมก็จะเลือกเป็น1,200รอบนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ใช้สปีดเพอร์เฟคนะฮะเดิมค่าเบื้องต้นจะเป็นสปีดเพอร์เฟคก็คือ1ชั่วโมง28นาทีนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับก็จะตกอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วผมจะใช้โหมดประหยัดนะประหยัดน่าจะประหยัดพลังงานนะครับน่าจะทั้งน้ำก็ทั้งไฟนะครับก็กินเวลาที่3ชั่วโมง23นาทีนะครับแล้วก็เพิ่มรอบซักเข้าไปนะครับเพิ่มรอบซักเข้าไปนะครับผ้าจะได้ซักน้ำสะอาดยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็จะกดปุ่มสตาร์ตตัวนี้ได้เลยนะครับจึ๊บโอเคฮะตอนนี้ฝาก็จะล็อกแล้วฝาถังก็จะล็อกนะครับเสร็จแล้วนะฮะจึ๊บโอเคนี้น้ำจะไหลแล้วนะครับนะครับผมจะเติมผมกล้องเข้าไปช่องนี้นะครับจึ๊บโอเคเติมน้ำช่วยมาโอเคครับถ้าระหว่างการซักนะฮะเราต้องการเพิ่มผ้าเข้าไปนะครับเนี่ยต้องการใส่ผ้าเข้าไปนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มรีโหลดนะฮะกดหยุดก่อนปุ๊บโอเคตรงนี้ก็จะบอกว่า yes นะฮะเราก็เปิดฝาได้นะครับโอเคเราก็เปิดฝาออกมาแล้วก็เติมผ้านี้เข้าไปนะฮะโอเคแล้วก็ปิดฝานะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่กดสตาร์ทต่อนะครับโอเคนะฮะแล้วมันก็จะเริ่มซักต่อเนี่ยครับถ้าเกิดฟองมันเยอะเกินนะครับมันก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้